สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงรายการ Survival อีกรายการหนึ่งนะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจแม้ว่ารายการนี้เนี่ยยังไม่มีการออกอากาศนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงรายการนี้กันอยู่เยอะพอสมควรนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็คือรายการ My Teenage Girl นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรายการ Survival ค้นหา Girl Group อีกรายการหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับผู้แข่งขันกันนะคะโดยเราเนี่ยก็เคยทำคลิปแนะนำรายการนี้กันไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้จักผู้แข่งขันแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ชมเพลงทีมประจำรายการไปแล้วเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าก็มีคนหลายๆคนนะคะที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างสะดุดตามากๆเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับผู้แข่งขันปี1กันก่อนนะคะเพราะว่ารายการเนี่ยก็มีการแบ่งผู้แข่งขันออกเป็นแต่ละชั้นปีนะคะโดยเรียงตามอายุนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับผู้แข่งขันในชั้นปีที่1กันนะคะเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะคะสำหรับคนแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนึงที่แบบหลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะจำเธอได้นะคะจากเพลงทีมของรายการนั่นเองก็คือพักโบอึนนั่นเองนะคะสำหรับพักโบอึนเนี่ยก็เกิดปี2008เธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ดูเป็นคนที่มีอินเนอร์ในตัวมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดุดตากับเธอนะคะสำหรับพักโบอึนนั่นเองต่อไปก็คือยุนซึงจูนะคะคนนี้ก็เกิดปี2010นะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแบบว่ามีเสน่ห์ในแบบของเธอมากๆเลยนะคะดูเป็นคนที่แบบว่าสไตล์ออกแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับยุนซึงจูมาต่อกันที่คนต่อไปนะคะก็คือจองชีอูนะคะคนนี้ก็จะออกแนวแบบว่าหน้าอินเตอร์หน่อยนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สะดุดตากับคนนี้อยู่พอสมควรสำหรับจองชีอูเนี่ยเกิดในปี2009นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูมีสไตล์โดดเด่นแล้วก็ดูแฟนๆเนี่ยน่าจะจำหน้าเธอได้ประมาณนี้นะคะสำหรับจองชีอูมาที่คนต่อไปนะคะก็คือโบมีเซรานะคะคนนี้ก็เกิดปี2009นั่นเองสำหรับคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสไตล์แบบว่ามาในลุคของอินเตอร์นั่นเองเหมือนว่าโบมีเซราเนี่ยนะคะก็จะมีการที่มีหลายๆคนเนี่ยเอารูปตั้งแต่เธอเนี่ยสมัยยังเด็กนะคะมีการออกมาเผยแพร่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้เห็นรูปนั้นเนี่ยก็เธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความน่ารักแล้วก็โดดเด่นมากๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับโบมีเซราคิมมินซอนนะคะคนนี้ก็มีนามว่าคิมมินซอนนั่นเองคนนี้เกิดปี2008นะคะหลายๆคนนะคะก็น่าจะจำหน้าของคิมมินซอนได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยมีหน้าที่เก๋มากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบในลุคของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกลุคนึงที่มีความแตกต่างแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวเลยนะคะสำหรับคิมมินซอนมาต่อกันที่อีชียุนนะคะคนนี้เกิดปี2008นั่นเองนะคะสำหรับอีชียุนก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่แตกต่างนะคะแล้วก็เธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสไตล์ที่โดดเด่นนะคะก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นกันไปในทางด้านไหนนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับชียุนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะมาต่อกันที่คนนี้นะคะชื่อว่าจองยูจูนั่นเองนะคะเกิดปี2008คนนี้นะคะก็ถือว่าดูเป็นคนที่แบบว่าออกสไตล์แบบน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าพอแสดงเสน่ห์ออกมาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยดูแบบว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถนะคะที่แบบว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นกันในรายการนะคะสำหรับจองยูจูมาต่อกันที่โกอึนแชนะคะสำหรับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักนะคะเกิดปี2008นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เธอเนี่ยก็มีสไตล์ในแบบของตัวเองนะคะยังไงเราก็จะต้องมารอติดตามกันในรายการนะคะ
คนต่อไปนะคะก็คือคิมจองยุนนั่นเองนะคะเกิดปี2008สำหรับจองยุนคนนี้นะคะก็มากับสไตล์ของตายิ้มนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าชื่นชอบในสไตล์ของความน่ารักแล้วก็ความตายิ้มที่เป็นธรรมชาติของเธอเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบเธออยู่พอสมควรนะคะสำหรับคิมจองยุนก็เป็นผู้แข่งขันอีกคนนึงนะคะที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คิมซอนยูนะคะเกิดปี2008นั่นเองสำหรับคนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยที่ได้ติดตามเทปพิเศษของรายการนะคะที่มีการปล่อยออกมาทาง YouTube เนี่ยซอนยูนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเต้นแล้วก็มีการพูดถึงสตอรี่เรื่องราวของเธอในรายการกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะคะเพราะว่าแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยแต่ว่าความสามารถของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอบด้านแล้วก็มีประสบการณ์มากๆเลยนะคะมาต่อกันที่โอยูจินนะคะคนนี้เกิดปี2009คนนี้ก็จะออกมาแนวของความแบบว่าหน้าสวยๆนะคะก็ดูมีความวิชวลอีกแบบนึงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสำหรับโอยูจินหลายๆคนนะคะก็มีการพูดถึงเธอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีเสน่ห์นะคะมาต่อกันที่ชเวซูบินนะคะคนนี้เกิดปี2008นั่นเองนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ดูเป็นมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแฟนๆก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็จำหน้าของชเวซูบินได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คิมยูมินนะคะคนนี้เนี่ยเกิดปี2008นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีสไตล์แบบว่าน่าค้นหานะคะก็ดูแบบว่าเป็นคนที่น่าจะมีความสามารถรอบด้านมากๆเลยสำหรับคนนี้แต่ว่ายังไงนะคะเราก็จะต้องมารอลุ้นตอนรายการออกอากาศกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะจะมีความสามารถในด้านไหนนะคะแล้วก็จะสามารถแสดงเสน่ห์ในด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะเรามาต่อกันที่คิมมินจูนะคะคนต่อไปสำหรับคนนี้นะคะก็เกิดปี2009นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสไตล์น่ารักน่ารักนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันนะคะยังไงก็จะต้องมารอรุ้นในรายการกันต่อนะคะว่าคิมมินจูเนี่ยจะแสดงเสน่ห์ในด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะมาต่อกันที่คนต่อไปนะคะสำหรับซองมินแชนะคะคนนี้ก็เกิดปี2010นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นน้องเล็กที่ดูแบบว่ามีความสามารถแล้วก็อินเนอร์ของเธอเนี่ยนะคะก็ดีมากๆเลยความสามารถนะคะก็น่าจะรอบด้านให้เราได้ติดตามกันนะคะมาต่อกันที่ชเวดาซนนะคะสำหรับคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2008นั่นเองเป็นอีกคนนึงนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเธอกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะด้วยลุคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ชื่นชอบเธอนะคะสำหรับชเวดาซนนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามในรายการกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่พักฮันอึมนะคะคนนี้เนี่ยเกิดปี2009นะคะก็มาในสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักมีรักยิ้มนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะสำหรับพักฮันอึมมาต่อกันที่คิมซูบินนะคะสำหรับคนนี้ก็ถือว่าเป็นสาวน้อยตายิ้มอีกแล้วนะคะมีเสน่ห์ที่โดดเด่นแล้วก็ดูหน้าของเธอเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2009นะคะในราคาทั้งหมดก็คือผู้เข้าแข่งขันในชั้นปีที่1นะคะก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีสะดุดตากับผู้เข้าแข่งขันในปี1เนี่ยหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถแล้วก็อินเนอร์ดีกันมากๆเลยนะคะความสามารถเนี่ยก็ไม่แพ้พี่ๆเลยนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอติดตามกันในรายการนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะแสดงเสน่ห์ในด้านไหนนะคะให้เราได้ติดตามกันถึงแม้ว่าวันนี้นะคะข้อมูลของผู้แข่งขันเนี่ยจะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าเมื่อรายการเนี่ยมีการออกอากาศนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้แข่งขันแต่ละคนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างนะคะยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามรายการ My Teenage Girl กันด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกรายการนึงนะคะที่น่าจะมีความแตกต่างแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะชื่นชอบผู้แข่งขันคนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ